หลวงปู่สวงอุ้มเป็นเดือนเลยนะอุ้มอุ้มตลอดเลยแล้วทีนี้หลวงปู่สวงไม่รู้ว่าเอาตุ๊กตาเนี่ยมาจากไหนหรอกในหมู่บ้านไหมแล้วทีนี้ถวายให้หลวงปู่สายนะคะในวันเกิดนะคะวิธีการอุ้มตอนที่หลวงปู่สวงอุ้มเขาบอกว่าอุ้มธาตุดาวอ้าวหนูชื่ออะไรลูกฮะพี่โก้ฮะพี่โก้โอ้น้องโก้ดีกว่าเนาะโอ้เหรอโอ้โหอ่ะคุณโก้คุณโก้คุณโก้ต้องแบกแบบแบบนี้แล้วก็จับตุ๊กตาแบบนั้นเหรออ่าน่ารักนะแล้วทีนี้หันไปหาหลวงปู่หน่อยเธอเปิดแมสคนเดียวก็ได้นะแป๊บนึงเธอดูซิเธอน่ายิ้มแบบไหนนั่นล่ะเธอเอาแมสออกเลยแล้วเธอก็ก้มไปหาหลวงปู่เอาไปใกล้เลยมาถึงแล้วเธอยันอย่างกระซิบขอกระซิบขอเลยขออะไรไว้ความเลยสวยมากมันเป็นภาพที่ทุกคนได้อยู่ใกล้หลวงปู่มันไม่มีรากถึงไม่มีแบบสังขารท่านเนาะแต่ความรู้สึกเราว่าเราได้มาที่หลวงปู่ได้อยู่นะแล้วก็เรามีรูปปั้นมีหุ่นขี้ผึ้งแล้วมันมีบรรยากาศแบบเก่าๆทีนี้ใครมาเราก็จะให้ทุกคนสามารถเข้าไปใกล้หลวงปู่ได้นะคะให้รู้สึกว่าสัมผัสในเรื่องราวหลวงปู่มากสุดแม้กระทั่งจุดที่เผาไฟพวกเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่หลวงปู่เผาไฟทั้งหมดเลยทำไมเราไม่พอบจุดคือห้ามจับนะห้ามเดินห้ามอะไรอย่างเงี้ยยกขึ้นคือยกขึ้นดีขึ้นแทนเป็นสองงานแต่ก่อนจะเป็นชั้นครึ่งนิดนึงแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่หลวงปู่สวงท่านนั่งตรงนี้แล้วเนี่ยคนเอาของมาถวายตอนที่รู้ว่าคือหลวงปู่สวงไปมาคนเอาของมาถวายปุ๊บหลวงปู่ก็เอาของบางอย่างพวกขนมพวกนมพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเผาตรงนี้เลยนะคะจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือเผาตรงนั้นด้วยเห็นว่าเผาเงินนะอันนี้หลักฐานไม่มั่นใจแต่ว่าเห็นเล่าสู่กันฟังมาว่าคนที่ถูกหวยไงเอาเงินมาถวายก็โยนเงินเผาให้ดูตรงนั้นเลยนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นจีวรที่เราเอามาจากบ้านยายเนี้ยอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ที่ว่าหลวงปู่ภาพดำนานะภาพดำนาภาพหลวงปู่กับนี่มันไม่เสียกี่ว่าหลวงปู่หอยป่ะครับไม่มีเสียจีวรมีแต่จีวรทั้งผืนให้จับให้สัมผัสแต่ห้ามเด็ดไปนะนี่ค่ะแล้วทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นองค์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานครับอธิษฐานขอพรได้ครับอธิษฐานขอพรโดยที่ว่าพี่เอาปลายจีวรนะคะสัมผัสตรงหน้าผากพี่แล้วก็อธิษฐานจิตถึงท่านถึงกระแสจิตนี่จะเป็นองค์ที่ว่าเรารู้สึกว่าคนที่มาขอส่วนมากก็จะขอเรื่องการเรื่องตำแหน่งเรื่องการสอบครูผู้ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอบต.อบต.แต่ก่อนนะคือรับเลยว่าน่าจะเป็นองค์ที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องการเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานแต่หลักๆก็คือองค์นี้มองทีไรท่านก็เงียบท่านก็นิ่งเนาะในหลักธรรมของเรื่องการเป็นพระภิกษุสงฆ์นะอันถือว่าองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วอย่างหนึ่งคือดินที่เราเอามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีข้าวนะคะแต่คนถูกโชคถูกลาภก็เลยอธิษฐานจิตบนว่าถ้าถูกจะเอาข้าวมาปลูกให้เราก็เลยได้ข้าวเราก็ไม่ได้ถอนออกส่วนด้านโน้นก็จะมีเม็ดข้าวมีโรงข้าวเขาก็อธิษฐานจิตเหมือนกันว่าถ้าปลูกข้าวได้แล้วก็จะเอาโรงข้าวมาถวายที่เป็นเม็ดนะก็เอามาถวายอีกนั่นก็คือแต่ละอย่างวัดพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ตกแต่งเองแต่คนที่มาตกแต่งให้ถ้าอันไหนมันดูงามตาดีเราก็เอาไว้แต่ว่าถ้าอันไหนที่มันดูถ้าตามที่เขาบนแล้วเขาเอามามันเยอะมันก็จะรกไปหมดใช่ไหมอยู่ป้อนไหนโกคุณอยู่ม .1 มีแค่บนบริเวณนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่บนบริเวณนี้อยู่ที่ต้นโพต้นโพคือจุดที่หลวงปู่สวงท่านเคยไปในต้นโพด้วยใช่ค่ะด้านนู้นเราลงไปข้างล่างเราเดินไปนิดหนึ่งจะอยู่ที่ต้นโพตอนแรกที่หลวงปู่แม่หลวงปู่จะอยู่ต้นโพนะคะนี่คืออีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเนาะใช่คือบนนี้ข้างล่างนู้นใช่แล้วก็ต้นโพใช่ค่ะมีแค่นี้เนาะค่ะในของวัดบ้านขยูงแต่ว่าจริงๆแล้วในนี้มันจะเสียปริศนาธรรมไว้เยอะมากอยู่ปริศนาธรรมหลวงปู่ที่หลวงปู่เคยทำนะคะท่านเขียนไว้ใช่ครับปริศนาธรรมหงายสูงขึ้นหงายสูงไก่เราก็คงจะเห็นปริศนาธรรมยังไมตรีปริศนาธรรมมัดองค์ที่อยู่ในกระท่อมจริงๆถ้านักท่องเที่ยวมีเวลาเนี่ยเราก็จะสอนปริศนาธรรมด้วยแต่ส่วนมากคือคนที่มาเที่ยวคือเขารีบไงเขาต้องไปต่อเนาะมันหลายที่ด้วยใช่งั้นถ้าจะมาแบบเพื่อศึกษาจริงเนี่ยเกือบชั่วโมง2ชั่วโมงคุณถึงจะได้ทั้งไหว้หลวงปู่ข้างล่างมาศึกษาข้อมูลข้างบนไหว้หลวงปู่ข้างบนแล้วก็ได้ทำปริศนาธรรมมันครบชุดนะคะวัดนี้ไม่ได้ให้มาขอพรอย่างเดียวแต่คุณต้องรู้หลักธรรมของหลวงปู่กลับไปด้วยครับขอชื่อวัดอีกครั้งนึงครับวัดบ้านขยูงค่ะวัดบ้านขยูง
ตำบลห้วยตะมอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษอุปถัมภ์โดยมูลนิธิพระพลือทางสว่างค่ะจำได้แล้วเนาะครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้หลวงปู่ยิ้มองค์นี้คนขึ้นมาปุ๊บเห็นหลวงปู่ยิ้มเลยถือว่ายิ้มรับลูกหลานยิ้มรับทรัพย์เราก็จะแบบว่าเออใครมาเนี่ยได้ถ่ายรูปตรงนี้ส่วนองค์นั้นเราก็จะแบบว่าใครมาแล้วได้นิ่งนิดนึงเพราะท่านเป็นองค์นั่งสมาธิเนาะส่วนด้านโน้นจะเป็นองค์เกี่ยวกับเรื่องความสุขในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินความเพียรความพยายามนะคะนี่ก็จะมาอีกองค์หนึ่งเราสามารถไปดูได้แล้วนั้นก็เป็นผ้าขาวของท่านด้วยนะกับไอ้ที่มัดเอวอ่ะก็คือได้มาจากลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายให้ท่านเหมือนกันตรงนี้จะเป็นจุดที่หลวงปู่สวงถูกเลนอนนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีร่องรอยของการบากเสาอยู่เนี่ยร่องรอยของการบากเสาแต่ว่าเปลเนี่ยมันเป็นเปลใหม่ละเปลเก่าเนี่ยก็คือมันถูกพังไปหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นร่องรอยเราก็จำลองเรื่องร่องรอยของเปลอันนี้นะคะก็คือจะเจาะรูไว้4รูที่หลวงปู่สวงทำก็คือเจาะแบบเนี้ยถ้าถามเด็กอนุบาลเด็กประถมอะไรเงี้ยน้องก็จะบอกว่าก็ตัดเจาะไว้จะได้มีลมเข้าไงทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าถามพระก็ตอบอีกแบบนึงนะพระก็จะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายคนนี้ไม่พ้นนอนอยู่ตรงนี้แหละนี่คือเป็นนัยยะงั้นการมุมมองของการตีความปริศนาธรรมของหลวงปู่มันขึ้นอยู่ประสบการณ์และความเชื่อของคนนั้นว่าเรียนรู้มาแค่ไหนมีหลักธรรมที่อยู่ในความคิดตัวเองแค่ไหนนะคะก็เลยว่าแต่ละคนตีความไม่เหมือนกันแต่เราจะไม่อยากให้ตีความในเรื่องของความง่ายอย่างบางคนมาเพื่อหาหัวอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่เขาซึ่งแต่เราจะพยายามอธิบายเรื่องเชิงสัญลักษณ์เรื่องปรากฏการณ์เรื่องหลักฐานนะคะว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์อะไรบ้างของหลวงปู่สวงค่ะก็เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงของวัดบ้านขยูงนะคะวัดบ้านขยูงเนาะค่ะวัดบ้านขยูงตำบลห้วยตะมอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับผมจังหวัดศรีสะเกษค่ะด้านที่มาได้มาได้ยังครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องมะม่วงกล้วยสตูดิโอนะครับสายยานหลวงปู่ทุกท่านเลยนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม